สวัสดีครับคืนนี้ผมอยู่ในบรรยากาศการเปลี่ยนจีวรหลวงพ่อคูณวัดไผ่ล้อมนะครับน่าจะเป็นปีที่18-19แล้วนะครับหลวงพ่อคูณวัดไผ่ล้อมมรณภาพไป20 ปีนะครับ18-19ปีนะครับเปลี่ยนมากนะครับการไปขบวนของท่านการผูกพันท่านต้องแน่นท่านดูความสุขได้ไม่ใช่มาแต่ไปต้องไปอยู่ในโรงแรมแต่ไม่มีครับผมก็ต้องทุ่มเงินครับผมครับผมต้องผมเองด้วยนะครับผมเองด้วยนะครับนี่คือลูกหลานของผมไม่ใช่ลูกศิษย์ครับผมใช้คำว่าลูกหลานของผมก็ผมเองครับผมท่านบอกผมนะนายโยผมจะดูแลปู่ย่าผมตายนี่คือความรักครับกันยันผมจะตายก็ถูกต้องเรื่องนี้ใครจะว่ายังไงผมยืนยันจะดูแลปู่ย่าผมตั้งแต่ท่านมีชีวิตอยู่เลยใช่ผมพ่อไม่ปล่อยผมมาแล้วปู่คือพ่ออีกหนึ่งองค์ของผมแบบนี้เลยไม่รู้เป็นยังไงเลยพี่ม้าก็จะรับแล้วเปิดแล้วแต่งแล้วก็รวมถ้าเก็บปุ๊บก็เอาไปใช้แล้วรวมข้อมูล
จะใช้ไปในกิจการอะไรครับผมจะใช้ในการบูรณะใช้ในการสังขรณ์ใช้ในการซื้อน้ำมันซื้อน้ำมันที่เผาศพเนี่ยวัดไผ่ล้อมมีการสูญฝังอยู่สองโครงการครับผมโครงการแรกคือบวชฟรีบวชฟรีทุกเดือนทุกเดือนใครที่อยากจะบวชนะครับแล้วไม่มีเงินไม่ว่าคุณจะอยู่ส่วนไหนของประเทศไทยครับคุณมาบวชที่นี่ได้เลยมีจำพาสูงมากมีจำพาเอาบัตรประชาชนไปแล้วแพทย์มาอะไรมาประเทศต่ออาจจะมีวัดได้เพียงแต่อายุ50ปีครับผมไม่เกิน50ครับเพราะว่าคนที่อายุเกิน50แล้วมันก็อายุเยอะนะครับผมมันจะเสร็จกับพร้อมให้เขาได้บวชได้อายุ5สองคืออายุความอายุเยอะหนึ่งว่าง่ายบ้างยากสอนยากเรียนหนังสือบ้างเรียนหนังสือก็ยากแล้วยากมันก็เป็นเราที่ต้องปฏิบัติครับไม่ใช่มากินแล้วก็รอแล้วก็กินได้ต้องมาปฏิบัตินะครับนั้นการที่มาบวชฟรีก็ให้ร้องก็มีข้อห้ามอยู่แค่ไม่กี่ข้อครับโครงการที่สองสูงมากก็คือเผาศพฟรีใครที่มีญาติโกรธญาติญาติพี่น้องเสียชีวิตไม่มีเงินในพิธีเผาปฏิทินศพเผาฟรีทำเหมือนคนมีใช่การเผาฟรีการทำเหมือนคนมีไม่ใช่ศพไม่ได้ทำไม่ใช่เผาฟรีแบบนั้นค่ะเผาเผาฟรีก็คือแบบที่เขาทำเราไม่ได้ทำส่วนสี่รูปแต่ศูนย์สี่นั้นไม่จำกัดนะบางไม่จำกัดอายุนะครับไม่จำกัดอายุนั้นมันที่จะเผาใช้แต่สิทธิ์ครับผมต่อคนครับน้ำมันไม่มีมีน้องน้ำมันเลยครับผมนะฮะพอหมดแล้วก็ซื้อสถานีนะฮะไม่ต้องการที่ที่ปั๊มอันนี้คือของในคือโครงการที่ท่านเด็กสุขภาพนะฮะคิดดูตอนนี้หลวงพี่น้ำฝนอายุ52ปีนะเท่าไหร่นะ52ปีนี่นะ52 52ใหญ่ๆออกเยอะนะ52แล้วทีนี้ใครที่อยากจะร่วมเผาศพฟรีตู้ผ้าตู้ก่อนคนไทยได้อยู่ได้รอบ้านเดินมาสองตันสองตันครับตอนนี้เป็นเราโยครับดูครับเอาแหวนพิธีสำคัญนะครับเดี๋ยวดูเย็นเย็บเป็นต้นนะครับเย็นเย็บก็ทำทุกปีเดี๋ยวว่าแล้วใกล้จะอ่านอาหารแล้วก็มารอดตรงนี้นะครับพิศลิกก็ไม่ใกล้อย่างเงี้ยครับเป็นแถวต้อนรอดนะครับอย่างเงี้ยครับหลวงปู่ไม่ได้ไปไหนนะครับเนี่ยหลวงปู่ท่านทำทองห้าเรียบร้อยแล้วนะครับโยมมาที่เป็นรอดแล้วพี่แก่รอดรอดไปดูต่อยุทธ์ไปดูพี่แก่รอดนะครับนี่แหละครับขอให้มวยพี่แก่ได้แชมป์เป็นแชมป์โลกวันให้ทุกตัวเลยนะครับพี่แก่มาค่ายมวยพีเคแสนแข่งไทยยินนะครับจีวรครับเป็นคนจีวรครับจีวรแจกนะครับจีวรนะครับขอบคุณเจ้ามาช่วยแจกด้วยนะครับจีวรระดมเลยนะครับรับก็แจกนะครับยังแต่ยังมีกันลุ้นเลยคนละสองชิ้นสองชิ้นครับอุกซ้ายอุกขวานะครับเต๋อเต๋อตรงนี้อย่างนี้นะครับทำอย่างนี้นะครับไม่เป็นไรตรงนี้เลยนะครับโอเคครับขอโทษนะคุณครับนายแพทย์ที่วัดสุรศรีรัตน์ท่านจับก่อนนะครับอันนี้ยุ่งแจกนะครับให้แจกคนละสองชิ้นนะครับคนละสองชิ้นนะครับจีวรยาดมไหมฮะไอซ์มียาดมเยอะไหมครับไอซ์ยาดมมานะครับแจกไปเลยครับยาดมก็แจกด้วยนะครับแจกด้านหน้าครับแจกด้านหน้าที่สี่สามละหมดนะครับโชคดีครับที่สี่ครับทำรู้ก่อนนะครับยาโบสโปรงนะครับพี่พี่ไปรอดให้เสร็จก่อนแล้วรอดให้เสร็จก่อนรอดให้เสร็จก่อนแล้วค่อยมารับไปรอดให้เสร็จก่อนแล้วค่อยรับนะครับคนละห่อหรือคนละสองรับทำให้เรียบร้อยเสด็จตามเลยครับเดี๋ยวเดี๋ยวเสด็จเองเนี่ยตามเลยครับพี่พี่ดับด้วยวนดับด้วยพระละวนเข้าเลยครับไม่ต้องรีบร้อนนะครับหลวงปู่ยังไม่ได้ไปไหนครับหลวงปู่อยู่ที่เดิมนะครับ
เรียนรู้นี่ค่ะการแนวเป็นไงครับตอนนี้ไปก้าวนู้นก้าวนู้นเดี๋ยวพอพระเสร็จแล้วโยมไม่ต้องรีบนะครับหลวงปู่ท่านคลองผ้าเรียบร้อยผ้าที่พวกเราได้ถวายท่านตอนนี้ได้คลองเรียบร้อยแล้วนะครับนะครับและจีวรที่แจกนี่ก็คือของปีที่แล้วนะครับพระสงฆ์สวดธรรมจักร1ปีเต็มอะครับโยมก็คิดดูนะครับพี่น้อยเชิญครับเชิญครับเดี๋ยวค่อยต่อไปครับโยมไม่ต้องรีบนะครับไม่ต้องรีบนะครับรับเสร็จเราค่อยรับรับจานดมไปด้วยนะครับจีวรนะครับแล้วก็ยาดมนะครับเราทำไว้แจกนะครับจีวรนิยมมาพกติดตัวไว้นะครับผ่านการทำพิธีเจริญพุทธมนต์สมโภชและโดยเฉพาะอยู่กับพระเดชพระคุณหลวงพ่อคูณตลอด1ปีก็นำมาแจกให้ญาติโยมนะครับโยมเอาไปเลี่ยมติดตัวไว้ก็ดีนะครับถือว่าได้อยู่กับพระเดชพระคุณหลวงพ่อคูณนั้นมาโดยตลอดนะครับผมเพียงบอกว่าท่านบอกว่าจีวรใส่กระเป๋าตังค์โอ้สลับกันครับผมโอ้สลับกันเนี่ยสลับนุ่นผู้ช้างเนี่ยสลับเลยนัดด้วยนัดนั่นแหละสลับกันครับผู้วานใส่กระเป๋าตังค์ได้นะครับไม่ต้องรีบร้อนนะครับโยมไม่ต้องรีบนะครับไปทางนู้นเลยค่ะทางนู้นเลยรอดแล้วกลับครับไปต่อแถวด้านขวาเสียเดชเพชรสีทองนะครับขอให้มวยชนะนะครับเดชเทศสีทองหมวดดำลำปางนะครับเนี่ยมาจากจังหวัดลำปางนะครับด้วยความศรัทธานะครับนะครับมาด้วยความเคารพศรัทธาพระเดชพระคุณหลวงพ่อคูณนะครับเราอะพอมาเริ่มกินแล้วถึงแล้วพอพอไหมพอโอ้โหไปนู่นไปนี่ดูไปต่อตรงนั้นเลยเดี๋ยวบุกไปต่อตรงนั้นเดี๋ยวให้ดูพอพอให้เข้าตรงนั้นจะได้พอพอนี่ครับท่านขวัญชัยนี่ก็อยู่เรือนจำกลางพระปฐมนะครับแล้วก็ทำงานที่ภูพานุวัฒน์น้องเพราะว่าหลวงปู่เมื่อก่อนเข้าเรือนจำอยู่ที่พระปฐมตลอดนะครับสลับช้างก็สลับกันครับสลับกันครับเดี๋ยวเราอธิษฐานดีครับช้างขอให้มีเข้ามาร่วมงานกับเราตลอดนะครับช้างครับอธิษฐานก่อนปู่ครับพี่พลโยมไม่ต้องรีบนะครับหลวงปู่ยังอยู่เราจนกว่าจะหมดคนนะครับนั่นนะครับรอดสักครั้งปู่ก็มีแค่ปีละหนึ่งครั้งนะครับแล้วทำมาอย่างเงี้ย19ปีนี้นะครับเป็นปีที่19นะครับไม่ได้พึ่งทำนะครับนี่คุณนักแฟนวันแท้ก็เขาลงสถาหลวงพ่อคูณกันตั้งแต่ท่านมีชีวิตอยู่นะครับนั่นเองนะครับเดี๋ยวก็สลับกันครับก็สลับกันนี่พี่นัทแฟนพันธุ์แท้นะครับก็ได้ด้วยความเคารพศรัทธาพระเดชพระคุณหลวงปู่นะครับนะครับไม่ต้องรีบนะครับอย่าหยุดแจกไปนะครับแจกคนละสองงานสองงานนะแจกเราเรียกเดี๋ยวใครที่สุดท้ายนะครับเดี๋ยวเราจะส่งหลวงปู่ขึ้นสวรรค์ใครอยู่รอส่งหลวงปู่ก็คือการได้พลังสูงสุดก็คือการส่งท่านไปอยู่สวรรค์ที่เดิมเดี๋ยวเราจะมีพวงมาลัยโดยคุณนะครับคุณเบญจวรรณลิเตอร์น้องสาวที่ได้นำพวงมาลัยมาถวายไว้นะครับเดี๋ยวจะได้ถวายกราบขอถวายนะครับอย่างนี้นะนะครับ
อิงอ่ะเอ้ยให้อิงไปก่อนเขาปุ้งดูนู่นคุณยายที่ถือไม้เท้ามาก่อนครับท่านนี่มาจากสวิตนะครับนั่งเครื่องบินมาจากสวิตเอาลูกหลานมาด้วยลูกสองคนนะครับเนี่ยเพื่อมาขอพรหลวงปู่นะครับว่าไตมิตรก็อยู่ว่าไตมิตรเฮียจงอยู่ในนะฮะเฮียจงนี่คนพิเศษที่ต้องอยู่ตามคิวเลยครับไตมิตรอะไรวะวันนั้นก็ถือว่าเป็นสิทธิ์หลวงพ่อปู่อย่างแท้จริงอธิษฐานนะครับโยมต้องอธิษฐานเองนะครับขอพรท่านเองนะครับแล้วสุดท้ายก็คือการส่งท่านขึ้นสวรรค์ใครจะอยู่รอส่งเดี๋ยวจะมีบทกล่าวในการส่งหลวงปู่ขึ้นอยู่สวรรค์นะครับสวรรค์ที่ว่าก็อยู่บนนั้นนะครับโยมจะเห็นว่ามีเทวดาฟ้าดินโดยมีองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านเป็นประธานใหญ่นั่นก็เปรียบเสมือนเป็นสวรรค์แห่งวัดไผ่ล้อมนะครับโยมก็จะเห็นนะครับมีหมู่ทวยเทพเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายนั้นประดิษฐ์สถิตอยู่ณสถานที่แห่งนี้นะครับสลับกันไปครับสลับกันไปนะครับเจแดนแทนดูนะครับเดี๋ยวที่นั่งเนี่ยเดี๋ยวได้รับจีวรด้วยนะครับรับจีวรด้วยนะครับเรารอบสุดท้ายที่นั่งขอบพี่ครับเดี๋ยวฉันนั่งตรงนี้ก่อนนะเดี๋ยวเรารอบสุดท้ายดูพี่บอกได้แล้วรอบสุดท้ายได้ดูเยอะนะครับนักเรียนสิทธิ์ไม่ยอมตัดแผงข้ามฝันเรื่องรู้ได้เองว่าคนแผงข้ามฝันข้ามฝันแผงคือตัดเรียนสิทธิ์เห็นพี่เอแล้วก็เห็นแล้วก็น่าชื่นชมครับโยมแตงอย่างเงี้ยไม่รีบร้อนอะไรครับใครจะทำก็ทำไปเพราะยังไงก็แต่หลวงปู่ยังอยู่ครับหลวงปู่ไม่ได้ไปไหนเห็นหน้าคุณแม่ปีติเนี่ยรู้เลยครับว่าหลวงปู่ไม่ได้ไปไหนหรือเปล่าถ้าไม่ได้ไปกินนิมนต์ไปไหนครับจริงไหมครับท่านอยู่จนให้พวกเราได้ขอพรทั้งหมดเพราะปีนึงมีครั้งเดียวในการขอพรนะครับแต่ไม่ได้มีอะไรไปไหนแต่ว่าเดี๋ยวพี่ต้องแต่งนะจะได้ผมใส่ผมรู้ว่าผมต้องแต่งเดี๋ยวทีมงานพี่ต้องแต่งแต่ที่นัดแต่งมาแล้วตอนนี้มองเนี่ยคนนี้นะสุดยอดไม่ได้ไม่ต้องห่วงครับรู้ที่ผมเลยนี่คนนี้สุดยอดสามพวกกูมาถึงปัดเขาเลยครับลูกน้องมาสมบัติครับคุณนัทอยากจะรู้เรื่องคุณมาสมบัตินี่ฮะคุณมักแฟนแท้แท้เดี๋ยวปีนี้นะครับจะไปเดินสายขุดดินใช่จะไปเดินสายขุดดินเจ็ดป่าช้าเดี๋ยวไปขุดดินเจ็ดป่าช้าแต่ว่าไม่ใช่ป่าช้าคนจนนะครับเป็นป่าช้าของมหาเศรษฐีทั้งหลายครับเดี๋ยวเราจะไปขุดดินเจ็ดสุสานนะสุสานอยู่ว่ามีแต่คนเศรษฐีเข้าไปอยู่ตรงนั้นนะครับมันสุดท้ายผมว่าจะผมว่าที่นี่จะมี42 2542แล้วก็มาร่วมกับยงหนูเจ้าของร้านทองชาติพิมพ์หรือว่าเนี่ยนะเจ้าของร้านทองที่เราแทนแล้วก็แอบมาเป็นกุมารสมบัติที่หนึ่งผมว่ากุมารสมบัติกับที่บ้านแล้วก็ไปท้าทายนะขอให้ถูกไม่ใช่ตาย